จะเป็นยังไงเมื่อเด็กเนิร์ดบ้าสถิติได้เจอสาวสวยขณะนั่งเครื่องบินกลับบ้านเขาเลยต้องเลือกระหว่างเชื่อตัวเลขกับเชื่อใจของตัวเองสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังรอมคอมเรื่อง Love at First Sight รักแรกพบหนังปี2023นำแสดงโดยลูริชาสันเบนฮาร์ดีและจามิลาจามิลวันที่20ธันวาคมถือเป็นวันที่แย่ที่สุดของปีถ้าจะเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพราะมีผู้โดยสารกว่า 193,000 คนทำไม่เช็คอินล่าช้าเฉลี่ย23นาทีและต้องรอตรงจุดตรวจกระเป๋านานสุด117นาทีด้วยและภาพกระตัดมาที่แฮร์รี่สาวน้อยสัญชาติอเมริกันตกเครื่องที่จะไปลอนดอนเพราะมาช้า4นาทีทำให้เธอรู้สึกแย่ผู้บรรยายสาวเลยบอกกับเราว่าอีกไม่นานแฮร์รี่จะเจอกับหนุ่มหล่อแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโดยย้ำวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาไม่ก็สถิติด้านแฮร์รี่เธอมักสายอยู่เสมอเช่นเดียวกับชอบลืมชาร์จแบตมือถือเธอกลัวอยู่3อย่างคือมายองเนสพื้นที่แคบๆและหมอฟันเพียงแต่ไม่นานมานี้เธอกลัวการหย่าเพิ่มขึ้นมาด้วยเนื่องจากพ่อพึ่งหย่ากับแม่นั่นเองด้านเจ้าหน้าที่หล่อนแนะนำให้แฮร์รี่ขึ้นเครื่องบินเที่ยวถัดไปซึ่งพอเธอจองเสร็จก็ไปหาที่ชาร์จมือถือแต่ก็ดันเสียอีกโอลิเวอร์รู้อย่างนั้นเลยเสนอจะให้เธอยืมด้านโอลิเวอร์เขาเป็นหนุ่มตรงต่อเวลาเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอและกลัว3อย่างคือเชื้อโรคความมืดกับเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะในวัยเด็กขณะพ่อแม่มาเซอร์ไพรส์เขากับน้องจู่ๆแม่ก็ปวดท้องและตรวจพบว่าเป็นมะเร็งดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนมาเชื่อข้อมูลเพราะคาดเดาได้แทนดานแฮร์รี่เธอปฏิเสธโอลิเวอร์เพราะไม่ชอบยืมของใครหากไม่สนิททำให้เขาแปลกใจซึ่งพอได้คุยกันเธอก็ได้รู้เขาเป็นคนอังกฤษเรียนสถิติอยู่ที่เยลแล้วก็จะไปลอนดอนเหมือนกับเธอส่วนโอลิเวอร์ด้วยที่ถูกใจแฮร์รี่เลยชวนเธอไปหาอะไรกินด้วยกันซึ่งเธอก็ตอบตกลงขณะทั้งคู่กินไปด้วยคุยไปด้วยน้องชายของโอลิเวอร์ก็โทรมายืนยันเวลาเพื่อจะมารับพร้อมบอกจะเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์ไว้ด้วยเขาจึงรีบปฏิเสธแต่น้องก็วางสายไปเสียก่อนแล้วพอกลับมาคุยกันแฮร์รี่ก็บอกจะไปงานแต่งซึ่งก็เดาเขาคงไปงานแต่งเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบเจ้าหน้าที่ก็เรียกเที่ยวบินของทั้งคู่ครับเมื่อทั้งคู่ขึ้นเครื่องก็อดนั่งด้วยกันทำให้เขาเสียดายแต่ขณะรัดเข็มขัดก็พบเข็มขัดนิรภัยเสียแอร์สาวรู้อย่างนั้นเลยเปลี่ยนให้เขามานั่งชั้นธุรกิจข้างๆแฮร์รี่แทนทำให้โอลิเวอร์ดีใจมากทว่าก่อนเครื่องจะขึ้นบินพอเขาเห็นเธอกลัวก็ปลอบว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากเครื่องบินตกน้อยมากนั่นเลยทำให้เธอเครียดยิ่งกว่าเดิมขณะเครื่องขึ้นบินเขาที่เห็นเธอยังกลัวจนมาบีบมือเขาแน่นก็ถามนู่นนี่นั่นเพื่อเบ่งเบนความสนใจจนเธอลืมความกลัวแล้วก็ประทับใจเขาส่วนโอลิเวอร์เขาถามถึงงานแต่งที่เฮลี่เจอไปเธอเลยบอกจะไปงานแต่งครั้งที่สองของพ่อกับชาร์ลอตสาวที่เธอไม่เคยเจอเมื่อก่อนซึ่งพอพบหลอนตอนไปสอนบทกวีอยู่ที่ออกฟอร์ดจากนั้นพ่อก็ยากับแม่เขาเลยปลอบด้วยสถิติ 50% ของการแต่งจบด้วยการหย่าร้างแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยแถมยังวนต่อรักแท้มันไม่เกี่ยวกับจัดงานแต่งใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของการพบใครสักคนที่จะจับมือเราเมื่อชีวิตลำบากจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องเป็นถามว่าเขาทำงานวิจัยเรื่องอะไรและจะไปไหนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบแอร์สาวก็เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนหลังทานอาหารเสร็จโอลิเวอร์ก็พบแฮร์รี่อ่านหนังสือของดิกกินเธอเลยแย้งว่ายังไม่ได้อ่านและหนังสือเล่มนี้พ่อเป็นคนส่งมาให้หลังหย่ากับแม่ซึ่งปกติพ่อจะให้หนังสือที่ชอบกับเธอเพื่อที่หลังเธออ่านจะได้ชอบเหมือนกันเพียงแต่รอบนี้เธอกลับรู้สึกแย่เลยจะนำไปคืนเขาที่ไม่อยากให้เธอเศร้าเลยชวนเธอดูหนังรอมคอมด้วยกันแทนขณะโอลิเวอร์เขียนสุนทรพจน์แฮร์รี่ก็ตื่นขึ้นมาเห็นพ่อดีเขาเลยแนะนำว่าไม่ควรคืนหนังสือให้พ่ออีกอย่างเธอก็จะยกโทษให้พ่ออยู่แล้วก็สู้ยกโทษตอนนี้เลยเพราะยังไงก็ไม่ต่างกันแล้วก็เล่าถึงน้องชายกับแม่ที่ป่วยตั้งแต่เขายังเด็กให้ฟัง
เธอจึงรู้สึกเห็นใจเขาส่วนเขาก็หยุดที่จะชอบเธอมากขึ้นไม่ได้เลยก่อนเครื่องจะลงจอดโอลิเวอร์ที่เพิ่งตื่นก็ถามแฮร์รี่จะไปงานแต่งที่ไหนซึ่งพอเธอตอบก็ถามเขาบ้างแล้วเมื่อได้รู้เขาจะไปเพ็กแฮมและเวลาเหลื่อมก็นิดหน่อยทั้งคู่ก็รู้สึกเสียดายที่ต้องจากกันเมื่อเครื่องลงจอดพอถึงอุโมงค์จุดตรวจกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็ให้พาสปอร์ตอังกฤษไปทางซ้ายส่วนประเทศอื่นไปทางขวาทั้งคู่จึงอึ้งไปสักพักเพราะไม่อยากจากกันแต่พอโดนเจ้าหน้าที่เร่งโอลิเวอร์ก็ขอมือถือแฮร์รี่มาพิมพ์เบอร์ของตัวเองแล้วบอกคอยเจอกันอีกฟากทว่าขณะเธอรับมือถือกลับก็มีคนชนจนมือถือตกแถมแบตยังหมดอีกทำให้เธอเสียดายมากส่วนเจ้าหน้าที่ก็บ่นไม่ใช่เขตแดนแบ่งประเทศซะหน่อยด้านแฮร์รี่เนื่องจากแถวยาวมากเลยออกมาช้าดังนั้นจึงไม่เจอโอลิเวอร์เธอที่รอแล้วรอเล่าแต่ไม่เห็นเขาสุดท้ายเลยนั่งรถแท็กซี่ออกไปซึ่งพอได้ชาร์จแบตบนรถก็ไม่พบเบอร์โอลิเวอร์ทำให้เธอรู้สึกเสียดายผู้บรรยายเลยแซวถ้าครั้งหน้าจะพบรักกันที่สนามบินและผู้ชายให้เบอร์มาจงอย่าลืมชาร์จแบตเมื่อแฮร์รี่มาถึงงานก็ยังพอเหลือเวลาแต่งหน้าแล้วพิธีแต่งงานครั้งที่2ของพ่อก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีระหว่างพักขณะแฮร์รี่คิดว่าจะต้องพูดอะไรกับพ่อพ่อก็โผล่มาเธอเลยแสดงความยินดีทําให้พ่อดีใจก่อนจะอ้ำอึ้งแต่สักพักก็ชวนเธอเต้นรําด้วยกันในคืนนี้ซึ่งเธอก็ตอบตกลงสักพักชาร์ลอตก็โผล่มาพร้อมแซวถ้าวันนี้แฮร์รี่ไม่มาพ่อจะไม่จัดงานแต่งขณะพ่อกับชาร์ลอตไปรับแขกแฮร์รี่ก็แอบได้ยินว่าแขกคู่หนึ่งต้องรีบกลับเพราะต้องไปงานศพยังโบสถ์ที่เพ็กแฮมซึ่งวันนี้ลูกชายจะบินกลับมาร่วมงานจากอเมริกาด้วยเธอรู้อย่างนั้นเลยจะนั่งรถบัสไปที่นั่นและรับปากพ่อว่าจะกลับมาทานงานเลี้ยงช่วงเย็นแน่นอนแม้จะรู้มีโอกาสแค่ 0.2% ที่จะเจอโอลิเวอร์ก็ตามขณะแฮร์รี่นั่งรถบัสไปเพ็กแฮมภาพก็ตัดไปที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่โอลิเวอร์ยืนรอแฮร์รี่อยู่อีกฟากแต่รออยู่นานเธอก็ไม่มาสักทีจนน้องชายมารับซึ่งน้องก็ได้เปิดเพลงต้อนรับเสียงดังเจ้าหน้าที่เลยเข้ามาดูทั้งคู่เลยต้องรีบออกจากสนามบินนั่นเลยทำให้เขาคลาดกับเธอดานโอลิเวอร์เขาเปลี่ยนชุดเป็นตัวละครของเชกสเปียร์เพราะพ่อแม่ของเขาเปลี่ยนโบสถ์เก่าให้กลายเป็นโรงละครขนาดย่อมๆซึ่งพอเปลี่ยนเสร็จก็เข้าไปทักทายพ่อกับแม่ก่อนที่สักพักพ่อกับแม่จะขึ้นไปบนเวทีโดยแม่ได้กล่าวขอบคุณทุกคนรวมถึงสามีที่จัดงานศพล่วงหน้านี้ให้กับเธอซึ่งก็ออกมาดีมากจนรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกนิดส่วนเหตุผลที่จัดก็เพราะเกลียดเวลาคนมาพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับเธอตอนเธอไม่มีชีวิตเลยมองมันไร้ประโยชน์จากนั้นก็เล่าถึงรักแท้ของตัวเองกับสามีและเรื่องราวของลูกชายทั้งสองคนโดยไม่ลืมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มขอให้ทุกคนสนุกกับงานนี้กินกันให้เยอะๆเมาให้หัวทิ่มแล้วอย่าลืมบอกลากันด้วยนั่นเลยทำให้โอลิเวอร์รู้สึกเศร้ามากด้านแฮร์รี่เธอลงจากรถบัสแล้วก็ถามทางกับคนที่ผ่านไปมาส่วนโอลิเวอร์เขาปลีกตัวออกมายืนเศร้าสักพักแม่ก็มาตามเขาเลยบอกให้แม่ไปสนุกก่อนแต่สักพักก็อดถามไม่ได้ทำไมแม่ไม่รับการรักษาเพราะจะยื้อชีวิตได้3เดือน6เดือนแม่เลยบอกขอเลือกใช้ชีวิตดีกว่านอนป่วยไป3เดือน6เดือนเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีนั่นเลยทำให้เขาเศร้ายิ่งกว่าเดิมครับเมื่อแฮร์รี่มาถึงงานพอได้เจอแม่ของโอลิเวอร์ก็แปลกใจเนื่องจากคิดว่าเป็นงานศพแต่พอรู้ว่าจัดงานล้ำลึกก็บอกเป็นไอเดียที่เจ๋งเพราะจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนมาพูดถึงเรื่องดีๆของเราแต่เราไม่ได้ฟังมันขณะแม่กำลังเต้นรำกับพ่อโอลิเวอร์ก็โผล่มาทางคู่จึงได้สบตากันแฮร์รี่เลยกล่าวทักทายเขาอีกครั้งก่อนจะกอดกันด้วยความคิดถึงเมื่อทางคู่ออกไปนั่งคุยกันด้านนอกเธอก็เล่าเรื่องพ่อของตัวเองให้ฟังว่าเธอรู้สึกแย่เพราะชาร์ลอตดันเป็นคนดีและพ่อก็มีความสุขมากก่อนสักพักจะถามเขาทำไมถึงไม่เล่าเรื่องแม่ให้ฟังซึ่งเขาก็ไม่รู้จะเล่ายังไงเพียงแต่รู้สึกไม่พอใจที่แม่ไม่ยอมเข้ารับการรักษาทั้งที่มีโอกาสตั้ง 9% ที่จะอยู่ได้เกิน10ปีทำให้เธอสงสัยทำไมเขาถึงอ้างตัวเลขแทนที่จะพูดออกมาจากใจเขาที่โมโหเลยหลุดปากก็แค่ไม่อยากเล่าความรู้สึกส่วนตัวกับผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันบนเครื่องบินนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกเสียใจเพราะแค่อยากอยู่เคียงข้างเขา
ทันใดนั้นน้องชายก็มาเรียกโอลิเวอร์ไปกล่าวสุนทรพจน์ทั้งคู่เลยไม่ได้คุยกันต่อแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปในงานก็มีคนมาบอกว่าเธอลืมกระเป๋าเขาที่เห็นเธอไปแล้วเลยหยิบติดมือมาด้วยดานโอลิเวอร์เขาขึ้นไปกล่าวถึงตัวเลขต่างๆเพื่อแทนความเป็นแม่แต่ขณะพูดพอได้ก้มดูกระเป๋าของแฮร์รี่ก็คิดถึงคำพูดของเธอที่ว่าทำไมต้องอ้างตัวเลขแทนที่จะพูดออกมาจากใจเขาจึงอึ้งไปสักพักก่อนบอกเขามาคำนวณทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขเพราะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเข้าใจโลกใบนี้แต่ในความจริงนั้นแม่ไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ตัวละครที่เคยเล่นไม่ใช่คำสอนไม่ใช่อาหารที่ทำให้แต่เธอคือแม่และเขาคงจะคิดถึงแม่มากๆนั่นเลยทำให้ทุกคนซาบซึ้งใจโดยเฉพาะแม่ของเขาครับดานแฮร์รี่ระหว่างเดินกลับมือถือก็ดันแบตหมดแถมรองเท้าก็กัดอีกดังนั้นเลยไปแลกรองเท้ากับร้านค้าแถวนั้นจากนั้นก็หาทางกลับไปหาพ่อแต่ก็ลงทางโชคดีที่ไปเจอตลาดนัดเลยขอยืมมือถือคนแถวนั้นโทรไปขอความช่วยเหลือจากพ่อครับไม่นานนักพ่อก็หาแฮร์รี่เจอจนได้พร้อมสงสัยมาทำอะไรแถวนี้เธอเลยเล่าเรื่องมาหาโอลิเวอร์ให้ฟังแล้วก็มองตัวเองกำลังทำเรื่องไร้สาระพ่อเลยปลอบสิ่งที่ลูกทำนั่นคือความกล้าหาญตั้งหากเธอที่อดไม่ได้เลยถามทำไมพ่อถึงทิ้งแม่ไปทำให้พ่อหนักใจก่อนตอบเมื่อพ่อกับแม่คบกันจนไปถึงจุดหนึ่งต่างฝ่ายก็ต่างเลิกทุ่มเทไปซะเฉยๆพร้อมขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเสียใจแต่ก็พอเข้าใจพ่อและยินดีที่เห็นพ่อมีความสุขก่อนจะชวนกลับไปงานเลี้ยงครับดานโอลิเวอร์เขาพยายามตัดใจจากแฮร์รี่เพราะ 56% ของรักทางไกลมักจบไม่สวยแต่น้องก็ดันไปรื้อกระเป๋าจนเจอว่าเธอจะไปงานเลี้ยงตอนเย็นพ่อเลยยุให้เขาไปหาเธอโดยถามถ้าพ่อรู้ว่าแม่จะเป็นมะเร็งหลังแต่งงานคิดว่าพ่อจะเปลี่ยนแปลงมันไหมเขาที่รู้คำตอบดีบอกพ่อคงไม่เปลี่ยนใจและคงรักแม่เหมือนเดิมก็คิดหนักทว่าก่อนที่พ่อแม่และน้องเจอกลับเขาก็วิ่งออกมาวานน้องให้ไปส่งหาแฮร์รี่ทีขณะแฮร์รี่เต้นรำกับพ่อพ่อก็ชวนเธอมาฉลองคริสต์มาสด้วยกันเธอเลยยิ้มก่อนบอกการเคยมีสิ่งที่ดีแล้วเสียมันไปหรือไม่เคยมีมันเลยจะดีกว่ากันซึ่งเป็นข้อความในหนังสือที่พ่อให้ในตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจมันแล้วทำให้พ่อดีใจที่เธอจะอ่านมันจากนั้นก็เต้นรำกันด้วยเพลงวิดีโอคิวเดอะเรดิโอสตาร์ด้วยกันอย่างสนุกสนานระหว่างแฮร์รี่ออกมาพักที่ระเบียงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่น้องชายขับรถหลงไปมาจนกระทั่งมาถึงงานเลี้ยงจนได้โอลิเวอร์ที่เห็นเธอเลยบอกให้น้องหยุดรถก่อนวิ่งไปหาเธอซึ่งพอได้เจอกันต่างฝ่ายก็ต่างเงียบเขาเลยบอกเขากลัวการเซอร์ไพรส์เพราะไม่ชอบที่จะต้องเจอเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นแม่เป็นมะเร็งกับการอกหักแต่เธอก็ยังคงนิ่งทันใดนั้นก็พุ่งเข้าไปจูบเขาอย่างดูดดื่มและถามชอบการเซอร์ไพรส์นี้ไหมเขาจึงตอบว่าชอบโดยเฉพาะผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันบนเครื่องบินนั่นเลยทำให้ทั้งคู่ยิ้มออกมาแต่เขาก็ไม่วายพูด1ใน50ความสัมพันธ์เริ่มต้นที่สนามบินทำให้เธอขำแล้วถามตกลงเขาวิจัยอะไรอยู่กันแน่เขาเลยตอบความน่าจะเป็นทั้งสถิติของรักแรกพบแล้วก็จูบกันอีกครั้งโดยที่ผู้บรรยายสาวบอกต่ออีกว่าตลอดชีวิตคู่58ปีนั้นทั้งคู่จูบกัน 12,872 ครั้งทะเลาะกัน 1,462 ครั้งรวมรักกัน 5,787 ครั้งและมีลูกสาวด้วยกัน1คนเพียงแต่เรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเธอไม่ตกเครื่องและเข็มขัดนิรภัยของเขาไม่เสียสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโอลิเวอร์กับแฮร์รี่ที่ไปเจอกันบนเครื่องบินแล้วตกหลุมรักกันเพียงแต่ความรักมักมีอุปสรรคเสมอแต่ทั้งคู่ก็ไม่ย่อท้อเลยได้กลับมาเจอกันและครองรักกันยังมีความสุขแล้วเพื่อนๆล่ะถ้าเจออุปสรรคจะเดินหน้าต่อหรือถอยหลังก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Love at First Sight หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ